เมื่อวานเย็นได้พูดถึงการเตรียมตัวเตรียมใจนะเพื่อการตายดีวันนี้ก็จะพูดขยายความต่อนะไปถึงว่าการช่วยผู้อื่นผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยให้เขาตายดีนะอันนี้ก็เป็นหน้าที่อย่างหนึ่งนะของเราไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นคนรักเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเราก็ต้องเจอกับคนใกล้ชิดที่ป่วยและเมื่อเขาถึงระยะท้ายเนี่ยนอกจากการดูแลทางกายอย่างถูกต้องนะเช่นไม่ยื้อชีวิตเขาชนิดที่ไปเพิ่มความทุกข์ทรมานให้กับเขาแล้วเนี่ยการดูแลช่วยเหลือทางจิตใจประคับประคองให้ใจของเขาเนี่ยนะเป็นกุศลและสามารถเผชิญความตายอย่างสงบได้เพื่อไปดีเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญซึ่งเราคงจะหนีไม่พ้นนะก็ต้องเจอนะแล้วก็ควรจะรู้วิธีที่จะช่วยเขาไปอย่างสงบจะไปพึ่งหมอพึ่งพยาบาลนะไม่ได้หรอกนะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็รู้แต่เรื่องทางกายแต่บางครั้งเขาก็ทำอะไรไม่ถูกนอกจากการยื้อเจาะคอใส่ท่อปั๊มหัวใจฉีดยากระตุ้นความดันยากระตุ้นหัวใจเป็นสูตรของเขาซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่นะมันมีทางเลือกที่ดีกว่านั้นในเรื่องการดูแลร่างกายคือไม่ยื้อในเมื่อเขาอยู่ในระยะท้ายแล้วก็การยื้อไปก็มีแต่เพิ่มความทรมานมันจะดีกว่าถ้าเราช่วยทำให้เขาสุขสบายมากขึ้นลดความทุกข์ทรมานซึ่งก็มีเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้สิ้นเปลืองแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยได้เฉลียวใจอันนี้เป็นเรื่องการดูแลทางกายซึ่งอาตมาไม่มีความรู้มากพอที่จะพูดแต่ว่าสิ่งที่จะมองข้ามไปไม่ได้คือการดูแลทางจิตใจเวลาคนบอกว่าเนี่ยให้ทำเต็มที่นะบอกหมอว่าทำเต็มที่นะส่วนใหญ่เนี่ยมันทำแค่ครึ่งเดียวก็คือการดูแลหรือการจัดการกับร่างกายแต่เรื่องจิตใจไม่ได้ทำและเวลาเรานะถ้าเรารักใครเราตั้งใจจะทำเต็มที่ให้กับเขาในระยะท้ายเนี่ยก็ให้ระลึกเสมอนะว่าอย่าทำแค่ร่างกายให้ดูแลช่วยเหลือจิตใจเขาด้วยมันจริงๆแล้วว่าทำเต็มที่นะไม่งั้นเนี่ยมันจะเป็นการทำแค่ครึ่งเดียวและถ้าครึ่งนั้นเนี่ยนะทำไม่ถูกด้วยนะคือยื้อนะชนิดที่เพิ่มความทุกข์ทรมานให้เขานี่มันยิ่งไปกันใหญ่ดังนั้นการดูแลเรื่องของใจสำคัญมากเพราะว่าใจเนี่ยมันมีผลต่อกายคนธรรมดาเนี่ยขนาดร่างกายไม่เป็นอะไรเลยนะแต่ถ้าใจเครียดโกรธกลัว
เศร้าร่างกายก็ป่วยทันทีเลยปวดหัวปวดท้องความดันขึ้นนะอย่างที่เขาเรียกว่าบางทีเรียกความเครียดลงกระเพาะเงี้ยแล้วพวกนี้หาความผิดปกติทางกายไม่เจอนะในอังกฤษเนี่ยก็พบว่าคนที่ไปหาหมอนะเฉพาะที่ไปหาหมอในที่อยู่บ้านเนี่ยไม่นับหนึ่งในสามของความเจ็บป่วยของเขาเนี่ยหาความผิดปกติทางกายไม่เจอทั้งที่ปวดเรื้อรังทั้งที่ตาบอดทั้งที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตนะหาไม่เจอนะความผิดปกติทางกายเนี่ยมันก็เหลืออยู่อย่างเดียวคือความผิดปกติทางใจความเครียดอะไรต่างๆตาบอดได้นะฮะพวกที่ทุกข์มากๆนี่หรือว่าเป็นหรือว่าชักนะนี่เรียกว่าทุกข์ใจทั้งนั้นแหละนี่ขนาดคนที่ไม่มีความผิดปกติทางกายนะนับภาษาแหละคนที่ป่วยระยะท้ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมะเร็งไตวายเบาหวานโรคหัวใจใจที่ทุกข์ใจที่วิตกนะกลัวไอ้ความทุกข์ทางกายก็ยิ่งเรียกว่าเพิ่มพูนหรือว่าถังโถมเข้าไปใหญ่คราวนี้เนี่ยพูดถึงการดูแลทางจิตใจสำหรับผู้ป่วยระยะท้ายเพื่อเขาตายดีเนี่ยอันนี้ก็เอาวิธีการของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่พูดไว้เมื่อวานเนี่ยเอามาใช้ได้เลยนึกถึงพระแล้วก็ละทุกสิ่งจำได้ไหมแต่ว่าก่อนถึงตรงนั้นเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่คนดูแลจะต้องมี ก็คือความรักความเมตตาความรักความเมตตาเนี่ยมันเป็นโอสถนะที่ช่วยเยียวยาความกลัวได้คนจะตายเนี่ยเขากลัวไอ้ยาระงับความกลัวมันไม่มีนะตามร้านเนี่ยแต่ว่ามันมีในใจเราลูกเนี่ยเวลากลัวแล้วก็ตามนะพอมีแม่อยู่ใกล้ๆได้ความรักจากแม่ก็รู้สึกอบอุ่นใจแล้วคนที่ดูแลนะจะช่วยคนป่วยได้ก็ต้องมีความรักความเมตตาเป็นเบื้องต้นนะเป็นความรักแบบไม่มีเงื่อนไขเลยยิ่งดีนะซึ่งอาจจะยากแต่ว่าทำได้ความรักความเมตตาเนี่ยมันไม่ใช่แสดงออกด้วยคำพูดอย่างเดียวนะบางทีอาจจะพูดไม่เพราะแต่น้ำเสียงเนี่ยอ่อนโยนนะมีแววตาที่อ่อนโยนเนี่ยมันก็ช่วยให้คนไข้สุขสบายใจรวมทั้งอดทนต่ออารมณ์คนไข้ก็จะมีความเครียดก็จะเหวี่ยงก็จะวีนก็จะเรียกร้องโน่นเรียกร้องนี่ให้คนดูแลนี่ถ้ามีความรักก็อดทนนะไม่โกรธเข้าใจเขาสัมผัสที่อ่อนโยนเนี่ยก็ช่วยเขาได้นะแม้บางคนอาจจะพูดไม่เก่งอาจารย์แสวงบุญเฉลิมวิภาสเนี่ยเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์ตอนนี้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์นะซึ่งเป็นสถานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะจะเรียกว่าแห่งแรกในประเทศไทยก็ได้ที่ทำเป็นเรื่องเป็นราวเล่าว่าน้องสาวเนี่ยอายุ60กว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ตอนระยะทางชีวิตเนี่ยก็อยากจะมาตายที่โรงพยาบาลจะได้ไม่มีเรื่องวุ่นวายแต่ไม่ได้คาดหวังให้หมอไปยื้อแล้วนะแค่อาศัยเตียงแล้วก็อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆของโรงพยาบาลนั่นคือ5วันสุดท้ายตอนที่นั่งรถไปเนี่ยโรงพยาบาลบอกว่าปวดมากปวดจนต้องเยียวยา
อาจารย์แสวงก็มียาเนี่ยติดมาด้วยเป็นมอร์ฟีนชนิดเม็ดต้องหยุดรถกลางทางแล้วก็พยายามอุ้มเพื่อประคองผู้ป่วยเนี่ยให้นั่งในท่าที่พอจะกลืนยาได้อาจารย์แสวงก็กอดน้องเนี่ยอย่างอ่อนโยนบอกว่าพอจะให้ยาเนี่ยน้องบอกไม่ต้องละความปวดมันทุเลาละและเธอก็พูดเป็นภาษาอังกฤษนะเธอเป็นอาจารย์หมาไหลบอกว่า love can relief pain and comfort people โอ้นี่มันเป็นศีลธรรมมากเลยนะความรักเนี่ยสามารถบรรเทาปวดและทำให้สุขสบายพี่แค่พี่กอดน้องได้นะน้องนี่หายปวดเลยบอกไม่ต้องกินยาแล้วเดินทางต่อไปโรงพยาบาลการกอดเนี่ยมันมีผลต่อจิตใจมากนะเพราะเป็นกอดที่มาจากความรักนะบางทีความรักมันก็แสดงออกด้วยการให้เวลาให้เวลาคนไข้นะไม่จำเป็นต้องแสดงออกด้วยการไปซื้อแบรนด์ซื้อสก็อตก็ได้นะนะซื้อแบรนด์ซื้อสก็อตแต่ว่าไม่สบตาไม่พูดคุยบางทีมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่หรือไปเฝ้านะแต่ว่าดูทีวีนะอ่านนิตยสารเนี่ยนะไม่สนใจคนไข้เนี่ยอันนี้ก็ไม่ถูกมีคนไข้คนหนึ่งแกเป็นมะเร็งเต้านมแล้วแกก็ได้รับการรักษาตามมาตรฐานนะใช้แสงฉีดเคมีเสร็จคอแกก็ยังบอกว่าปวดปวดปวดแต่หมอสังเกตพยาบาลสังเกตเวลาแกเดินเนี่ยเหมือนคนปกติวันหนึ่งเนี่ยพยาบาลก็เลยมานั่งคุยกับคนไข้คนไข้เนี่ยก็คุยกับพยาบาลเนี่ยเป็นชั่วโมงและส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนไข้ที่คุยพยาบาลแทบไม่ได้คุยอะไรเลยและเรื่องที่คุยก็คุยเรื่องสามีกับลูกโกรธน้อยใจที่เขาไม่มาดูแลไม่มาเยี่ยมไม่อีนางขังขอบเลยพี่บ้านไม่ทำอะไรพี่บ้านก็ได้แต่นั่งฟังฟังด้วยความใส่ใจและไม่ได้ชี้แนะอะไรไม่ได้ขัดด้วยพี่บ้านไม่ค่อยมีเวลานะแต่ว่าให้เวลากับคนไข้ที่เป็นชั่วโมงคนไข้เนี่ยพอระบายจบคุยจบนะจะรู้สึกเลยความปวดทุเลาลงความปวดนี่หายไปเยอะเลยแปลว่าอะไรแปลว่าความปวดก้อนใหญ่เนี่ยมันเป็นความปวดใจมันเกิดจากความทุกข์ใจทุกข์ใจเพราะอะไรเพราะโกรธนะพอได้ระบายออกไปความโกรธทุเลาพอทุเลาความปวดก็หายหรือว่าลดน้อยลงอย่างที่อาตมาพูดเมื่อวานนะว่าความปวดของคนเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปวดกายมันปวดใจแล้วยิ่งมีความโกรธเนี่ยมันยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่แสดงออกมาเป็นความปวดทางกายแต่พอความปวดทุเลาจะเป็นเพราะระบายหรือแผ่เมตตาก็แล้วแต่นะพอความโกรธมันหายไปความปวดก็ลดลงไปเยอะเลยนะพยาบาลนี่มีเมตตานะความเมตตาบางทีแสดงออกด้วยการให้เวลานะความรักแสดงออกด้วยการให้เวลาให้เวลาเขาระบายคราวนี้ถ้าเรามีตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ไปสู่ขั้นตอนต่อไปที่พุทธเจ้าได้ทำเป็นแบบอย่างซึ่งอาตมาก็สรุปเป็นสองข้อนะนึกถึงพระแล้วก็ละทุกสิ่งพระนี่คือพระรัตนตรัยแต่ถ้าเป็นชาวคริสต์อิสลามก็อาจจะหมายถึงพระเจ้าพระอัลเลาะห์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชวนให้เขานึกถึงเวลาเขาทุกข์เวลาเขาป่วยเนี่ยชวนให้เขานึกถึงเนี่ยส่วนใหญ่จะรู้สึกดีขึ้นมีชาวบ้านคนหนึ่งนะอายุก็เรียกว่าระดับคุณยายแล้วแกเป็นมะเร็งที่กระเพาะ
ที่โรงพยาบาลก็ครวญครางปวดมากพยาบาลมาเยี่ยมพยาบาลคนนี้เนี่ยแกเป็นพยาบาลของศูนย์สมาธิบำบัดของโรงพยาบาลบุรีรัมย์แทนที่จะถามยายว่ายายปวดกี่คะแนนคือพยาบาลเนี่ยเขาจะมีเพนสกอร์คือคะแนนความปวดถ้าปวดสุดๆเนี่ย10คะแนนส่วนใหญ่พยาบาลจะถามคนไข้เพื่อจะได้ให้ยาอย่างถูกต้องแต่พยาบาลคนนี้ไม่ถามอย่างนั้นถามว่ายายชื่อนี้ยายทำอะไรแล้วมีความสุขมากที่สุดยายตอบทันทีเลยหล่อพระพยาบาลก็ถามต่อเลยยายจำได้ไหมว่าวันนั้นยายใส่เสื้อสีอะไรนุ่งผ้าสีอะไรเหตุการณ์มันเกิดขึ้นสิบกว่าปีมาแล้วแต่ยายจำได้ยายก็บอกเล่าได้ถูกต้องพยาบาลเลยชวนคุยนะคุณยายแกก็ปลื้มมากเลยเพราะว่าการหล่อพระเมื่อสิบปีที่แล้วมันเป็นสิ่งที่แกภาคภูมิใจมากแกรู้สึกปลื้มปิตินะมันเป็นมหากุศลพยาบาลชวนคุณยายคุย 10-20 นาทีคุยจบแกก็พยาบาลก็คนไข้ก็พูดขึ้นมาหมอแกเรียกพยาบาลหมอแปลกนะมันหายปวดไปเยอะเลยความปวดทุเลาเลยไม่ทันให้ยาเพราะอะไรนะเพราะว่าได้นึกถึงสิ่งที่ตัวเองศรัทธาบุญย่อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตนะแล้วถึงแม้จะไม่สิ้นชีวิตแต่นึกถึงบุญเนี่ยมันก็เกิดสุขโดยเพราะการทำบุญกับสิ่งที่ตัวเองศรัทธาพุทธเจ้าจัดว่าศรัทธาเนี่ยทำให้เกิดปราโมทย์นะความเบิกบานใจปราโมทย์ทำให้เกิดปิติความอิ่มเอิบใจปิติทำให้เกิดปัสสัทธิความผ่อนคลายกายและใจและทำให้เกิดสุขนะคุณยายเนี่ยพอนึกถึงหล่อพระแกก็มีความสุขความปวดทุเลาเนี่ยส่วนหนึ่งก็อย่างที่พูดเมื่อวานนะพอคุยพอพูดพอนึกถึงพระรัตนตรัยหรือการทำบุญเนี่ยมันลืมปวดนะข้อแรกเลยนะมันลืมปวดนะข้อที่สองเนี่ยถ้าสิ่งที่นึกถึงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตัวเองศรัทธาเนี่ยมันเกิดสุขพระพุทธเจ้าตรัสศรัทธาทำให้เกิดปาโมทย์ปาโมทย์ปิติปัสสัทธิปัสสัทธิสุขเกิดความสุขและข้อ3เนี่ยมันไม่ใช่แค่สุขใจมันสุขกายด้วยสารบางตัวมันหลั่งออกมาช่วยระงับปวดได้นะงั้นการที่ชวนคนเนี่ยไข้พูดถึงเรื่องศรัทธาเนี่ยมันช่วยบรรเทาความปวดได้บางทีช่วยทำให้มีสติขึ้นมานะคราวนี้คนบางคนเนี่ยเขาอาจจะไกลวัดนะเขาอาจจะไม่ได้นับถือพระรัตนตรัยและจะช่วยเขาได้อย่างไรนะก็ชวนเขาคุยความดีที่เขาทำสิ่งที่เขาภาคภูมิใจนะเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่เป็นพึ่งตัวเองได้ประสบความสำเร็จในชีวิตหรือดูแลพ่อแม่มาอย่างดีด้วยความกตัญญูหรือว่าได้ทำบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่าซึ่งบางทีอาจจะดูเล็กน้อยในสายตาคนทั่วไปแต่ว่าคนป่วยนี่มันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจผู้หญิงคนหนึ่ง ก็อยู่ในระยะท้ายแถวสุราษฎร์แถวหาดใหญ่แกป่วยที่โรงพยาบาลหาดใหญ่แกก็ทุกข์ทรมานมากเพราะมันโรคมันกินไปเยอะแล้วเพื่อนบ้านมาเยี่ยมและเพื่อนบ้านก็นัดร้องเพลงค่าน้ำนมเธอฟังแล้วเธอก็ปลื้มมากเลยเพราะอะไรเพราะว่าเพลงค่าน้ำนมเนี่ยเธอเป็นคนที่นำไปเผยแพร่ที่จังหวัดที่ตำบลของเธอเธอเป็นคนสุราษฎร์นะตำบลของเธอคือตำบลนาสารเนาะสมัยก่อนมันก็เป็นชนบทนะ40-50ปีก่อนเธอเป็นคนเอาเพลงค่าน้ำนมเนี่ยมาเผยแพร่ในตำบลคนในตำบลรู้จักเพลงนี้เพราะเธอเ
50ปีมาแล้วนะแต่การที่เพื่อนบ้านเอามาเล่าเนี่ยร้องเพลงให้เธอฟังแสดงว่าเพื่อนบ้านยังระลึกถึงสิ่งดีๆที่เธอได้ทำเธอก็ภาคภูมิใจนะมันก็ทำให้เธอเนี่ยมีสามารถจะอยู่กับความเจ็บป่วยได้และไม่นานเธอก็จากไปอย่างสงบนั่นเราเวลาพูดถึงนึกถึงพระแล้วทุกสิ่งเนี่ยนะนึกถึงพระเนี่ยเราพยายามอะไรให้มันกว้างๆหน่อยอย่าไปนึกแต่เพียงว่านึกถึงพระก็เปิดเทศธรรมะพระสวดมนต์นะบางคนเขาไม่ได้ใกล้ชิดกับวัดไม่ได้รู้สึกใกล้ชิดกับพระเลยไปเปิดเทศธรรมะพระสวดมนต์ก็ไม่ชอบเปิดสุนทรภรณ์ยังดีกว่าใช่ไหมเดี๋ยวพอถ้าเกิดเขาเป็นนักร้องที่ชอบร้องเพลงสุนทรภรณ์เนี่ยพอเปิดเพลงเขาสึกว่าเขาได้รับการยอมรับนะไอ้พวกนี้เนี่ยอย่าเอาความอย่าเอาเราเป็นหลักต้องเอาคนไข้เป็นศูนย์กลางไม่ใช่เราเห็นว่าธรรมะดีสวดมนต์ดียัดเยียดใส่คนไข้นะนี่คนไข้อึดอัดนะเดี๋ยวนี้มันชอบมีสูตรนะสูตรจะให้คนไข้ตายสงบต้องเอาเทพธรรมะพระสวดมนต์มาให้นะบางทีเขาไม่สนใจเลยนะเอาความดีของเขาเสียพูดถึงความดีของเขาเสียด้วยภาคภูมิใจประการต่อมานะรักทุกสิ่งเนี่ยก็หมายความว่าช่วยเขาปลดเปลื้องสิ่งข้างคาใจหรือช่วยคลายความวิตกกังวลคลายความห่วงหาอะไรนะตมาก็ได้เล่าตัวอย่างหลายตัวอย่างไปแล้วนะเมื่อวานและเมื่อวันซืนแม่ที่ตายตาไม่หลับนะแล้วก็ญาติผู้ใหญ่ก็มารับศพแล้วก็จุดธูปบอกว่าจะดูแลลูกคนสุดท้องให้นะพอปิดเปลือกตาคนไข้ก็ตายตาหลับหรือว่าลุงที่แกห่วงเมียว่าจะเป็นหนี้เพราะงานศพนะพอเมียไปบอกลุงพอเมียไปบอกสามีว่าได้เงินแล้วนะไม่เป็นหนี้แล้วได้เงินสงเคราะห์ปิดเปลือกตาคนไข้ถ้าปิดเปลือกตาคนตายก็เขาก็หลับตาอันนี้คือคนที่ตายนะแต่คนที่ไม่ตายเนี่ยนะเขาห่วงเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเรารู้ก็พยายามพูดคุยอย่างเช่นลุงที่แกห่วงเรื่องสร้างโบสถ์ไม่เสร็จเพื่อนก็มาบอกว่าเนี่ยจะช่วยดูแลโบสถ์นั้นให้เสร็จแกก็หายกระสับกระส่ายเลยนะลุงดุงคนเนี้ยนะแกเป็นคนธรรมะธรรมโมแต่แม้กระนั้นเนี่ยให้เปิดเทพธรรมะพระสมบัติแกก็ไม่สงบจนกว่าเพื่อนจะมาบอกว่าไอ้โบสถ์ที่ยังสร้างไม่เสร็จนะไม่ต้องห่วงนะพวกเราจะช่วยกันสร้างให้เสร็จแกสบายใจปลดนะเปลื้องความกังวลออกไปได้นะบางทีเราต้องเดานะว่าคนไข้เขากระสับกระส่ายเพราะอะไรเพราะลูกเพราะงานนะหรือเพราะรู้สึกผิดนะยังไม่ได้ขอโทษใครบางคนนะแม่เนี่ยไปบอกลูกที่กลายเป็นผักแล้วเพราะอุบัติเหตุว่าไม่ต้องห่วงนะเรื่องน้องคนเล็กเนี่ยแม่จะส่งเสียเองคนไข้ซึ่งหลับซึ่งเป็นผักแต่ว่าน้ำตาไหลทุกครั้งที่เห็นแม่นะพอแม่พูดแบบนี้น้ำตาหยุดไหลเลยนะเพราะว่ารู้สึกปลดเปลื้องความรู้สึกผิดนะที่ไม่ได้ทำตามที่สัญญาไว้ว่าจะส่งเสียน้องเมื่อเรียนจบนะให้คำพูดแบบนี้เนี่ยนะมันช่วยคนไข้ได้แต่อย่าพูดแต่ปากนะต้องจริงจังกับสิ่งที่เราพูดกับเขาคนไข้บางคนเนี่ยเขาก็ทุรนทุรายนะพอสามีบอกว่าจะดูแลลูกให้นะจะดูแลลูกอย่างดีเลยคนไข้ก็นิ่งเลยเพราะเขาห่วงลูกอันนี้เรียกว่าช่วยให้เขาละทุกสิ่งนะไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นลูกจะเป็นสามีจะเป็นคนรักเป็นพ่อแม่เป็นงานการหรือละความรู้สึกผิดความ
การกระทำบางอย่างที่เขารู้สึกไม่สบายใจที่ได้ทำการบอกให้เขาได้บอกขอขมาบางทีคนไข้พูดไม่ได้แล้วนะขอโทษไม่ได้แล้วขอขมาไม่ได้แล้วแต่เราก็สามารถจะนำให้เขาขอขมาพูดให้เขานึกในใจตามมันก็ได้ผลนะบางคนไม่ยอมตายนะแต่พอมีพระมาบอกว่าโยมนึกตามอาตมานะแล้วก็ขอโทษเมียขอโทษลูกที่เคยทำไม่ดีสมัยที่ตัวเองมีเมียน้อยพอพระพูดนำนะแล้วเชื่อว่าคนไข้ซึ่งดูเหมือนจะโคม่าแล้วเนี่ยนะแต่ก็ยังรับรู้ได้เราต้องเชื่อเขารับรู้ได้และคงจะกล่าวตามน้อมใจตามไอ้ที่ไม่ยอมตายไม่ยอมตายก็วันนั้นก็ไปเลยนะแสดงว่าพร้อมแล้วหมดละหมดความกังวลละเราต้องช่วยเขาละทุกสิ่งนะจะให้เขาละเองบางทีเขาก็ละไม่ได้บางครั้งเนี่ยคนไข้เขาพร้อมจะละแล้วนะแต่คนที่ไม่ยอมเนี่ยก็คือคนที่อยู่รอบข้างเขาท่านพรหมวังโสนะถ้าเป็นพระชาวอังกฤษแล้วก็มาบวชอยู่กับหลวงพ่อชาตอนหลังก็ไปอยู่ออสเตรเลียท่านไปเยี่ยมคนไข้คนนึงเป็นผู้ชายนะชื่อสตีฟสตีฟนี่ป่วยมานานแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นผักเป็นโคม่าไปแล้วแต่ว่าทั้งที่อวัยวะแกแย่หมดแล้วแต่แกไม่ยอมตายนะตอนที่ไปเยี่ยมเนี่ยก็เมียหรือแฟนเนี่ยอยู่ข้างเตียงแทนที่อาจารย์พรหมวังโสเนี่ยจะพูดกับสตีฟนะพูดกับเมียว่าคุณอนุญาตให้สตีฟไปหรือยังนะเมียนี่ได้สติเลยสิ่งที่เมียทำก็คืออะไรขึ้นไปบนเตียงไปนอนกอดสตีฟไว้แล้วก็บอกว่าสตีฟนะฉันอนุญาตให้เธอไปได้แล้วสตีฟไปเลยเมื่อ10กว่าปีก่อนนะมันมีดีเจคนนะชื่อดีเจโจ้นะพวกเราจะเคยจำได้จะเป็นมะเร็งแล้วก็มะเร็งเป็นเร็วมากจนกระทั่งถึงระยะท้ายนะแกโคม่าไปแล้วอวัยวะต่างๆนี่แย่หมดแล้วแต่หมอบอกว่าหัวใจแกแข็งแรงมากเลยยังเต้นอยู่บอกว่ารอบข้างเนี่ยเป็นแฟนสาวยังไม่ได้แต่งงานแต่คบกันมา10กว่าปีแล้วเรือนหอสร้างเสร็จแล้วหลายสิบล้านยังไม่ได้แต่งงานกันแฟนสาวก็พูดโจ้โจ้สู้นะโจ้นะคือพยายามลุ้นให้แฟนเนี่ยสู้แต่พอถึงจุดที่เรียกว่าคนไข้เขาไม่ไหวแล้วแล้วก็ผู้หญิงคงจะเห็นว่าเขาเหนื่อยแล้วเธอก็เลยบอกว่าโจ้ถ้าเธอจะไปก็ไปเถอะนะไม่ต้องห่วงฉันพอพูดจบนะหัวใจหยุดเต้นเลยนะอันนี้แสดงว่าชาวคนไข้เนี่ยเขาอยู่เพื่อคนรักอีกรายหนึ่งนะเป็นคุณยายเนี่ยแกรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วแกก็หัวใจหยุดเต้นปั๊มขึ้นมาแกก็เป็นผักไปแล้วไม่ตอบสนองแกเป็นคนที่มีเมตตามากเพื่อนบ้านก็มาเยี่ยมเพื่อนบ้านก็พูดนะหายไวๆนะจะได้ไปเที่ยวไปเล่นกันแต่ยายแกก็ไม่ตอบสนองเป็นเช่นนี้เป็นเดือนวันหนึ่งเนี่ยลูกชายเนี่ยซึ่งดูแลแม่มาตลอดเนี่ยพลิกตัวแม่เห็นน้ำตาไหลสังหรณ์ใจก็เลยถามว่าแม่เหนื่อยแม่ทรมานไหมถ้าแม่เหนื่อยแม่ทรมานแม่ไปได้เลยนะไม่ต้องห่วงผมพูดจบแล้วก็ชวนแม่นั่งสวดมนต์นั่งสมาธิซึ่งทำเป็นประจำแต่คราวนี้พอทำไปได้แค่5นาทีสัญญาณชีพของแม่นะก็แบนล่าไปเลยแต่ว่าไปนะไปเพราะอะไรเพราะว่าลูกชายให้ไฟเขียวแล้วนะแกคงมีนี่แกคงเป็นคนที่ห่วงก็ไม่อาจจะไม่ห่วงแต่แกเป็นคนเกรง
ไม่อยากจะให้คนรักผิดหวังไม่อยากจะให้เพื่อนบ้านผิดหวังไม่อยากจะให้ลูกผิดหวังคนไข้ก็เลยสู้พยายามที่จะกัดฟันสู้พร้อมจะไปอยู่แล้วแต่ว่าไม่อยากให้เขาเสียใจนะมันก็มีคนแบบนี้สติเหมือนกับสติเนี่ยถ้าเมียไม่อนุญาตก็ยังไปไม่ได้เพราะคิดว่าเมียยังทำใจไม่ได้เพราะฉะนั้นคนดูแลต้องบางทีเป็นปัจจัยเหมือนกันนะเป็นปัจจัยมีส่วนสำคัญนะแล้วเราจะพบว่าคนไข้คนดูแลหลายคนเนี่ยนะทั้งที่คนไข้เนี่ยอยู่ในระยะท้ายแล้วคือตายแน่ก็มักจะเวลาไปเยี่ยมก็มักจะพูดว่าสู้ๆนะสู้ๆนะนะอันนี้ไม่ใช่ดีนะคนไข้หลายคนเนี่ยเขาจะบอกแล้วก็ไม่ชอบเลยคำว่าสู้ๆเนี่ยเพราะว่าการที่เขาจะต้องสู้เนี่ยให้เข้มแข็งเนี่ยมันใช้พลังมากเขาอยากจะเป็นคนที่อ่อนแอบ้างแต่ก็เป็นไม่ได้เพราะเพื่อนๆบอกให้สู้ก็ต้องเข้มแข็งแสดงความอ่อนแอไม่ได้เนี่ยมันเหนื่อยนะอันนี้คือคนที่ยังพอจะพูดได้แต่บางคนเนี่ยเขาพูดไม่ได้แต่พอได้ยินว่าสู้ๆเนี่ยเขาก็จะฮึดสู้ขึ้นมาซึ่งทำให้เขาทรมานเพราะว่ามันแปลว่าเขาไม่ยอมตายอากงคนหนึ่งนะอายุ196ปีแล้วง่อมเต็มทีแล้วอยู่ในห้อง ICU สัญญาณชีพเนี่ยค่อยลดลงไปเรื่อยๆนะเหมือนกับว่ากำลังจะเครื่องบินกำลังจะล่อนลงแล้วนะหลานมาเยี่ยมหลานบอกอากงอยู่ให้ครบร้อยนะเท่านั้นแหละแกฮึดเลยนะสู้กับเครื่องนั่นทรมานนะการสู้กับเครื่องเนี่ยจะฮึดสู้เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าหลานเชียร์ก็ทำให้ไม่อยากตายแล้วกูจะสู้แล้วกูไม่ยอมตายคนเวลาร่างกายมันไม่ไหวแล้วแต่ไม่ยอมตายนี่มันทรมานนะอย่าให้เขาทรมานกันเลยให้เขาเหมือนเครื่องบินที่ค่อยแลนดิ้งดีกว่านะไม่ใช่จะแลนดิ้งแล้วก็จะขึ้นฟ้าอย่างนะจะขึ้นไม่ได้เครื่องสั่นพอนะให้เขาแลนดิ้งอย่างสงบดีกว่านะอันเนี้ยคือความหมายว่านึกถึงพระและทุกสิ่งนะนั้นเนี่ยเวลาอันนี้ควรทำกับเขาตอนที่เขายังสามารถจะสื่อสารได้ยิ่งดีแต่ถ้าเขาโคม่าก็ยังไม่สายที่จะทำเพราะเขายังรับรู้ได้นะพิธีกรรมต่างๆก่อนที่เขาจะจากไปก็เอามาใช้นะถ้าเขาจะเป็นชาวพุทธนะพอจะสนใจพุทธศาสนาอยู่บ้างก็ชวนเขาสมาทานศีลรับไตรสรณคมมีพิธีขอขมาบอกความในใจบอกรักเขาขอบคุณเขานะพวกนี้ก็เป็นการปิดฉากที่ทำให้เขาไปดี